วไอ้ตัวขึ้นที่นอนแม่ขึ้นที่นอนกูเลยไอ้ขึ้นที่นอนนะตัวเงินตัวทองก็มานอนห้องกูดูมึงขู่กูอีกแล้วเนี่ยกูเจ้าของห้องนะเนี่ยกูเจ้าของห้องกูยังขู่กูอีกนอนแอร์โอ้โหเปิดแอร์ไหมเอาไหมโอ้โหพาลูกพาเมียมานอนด้วยก็ได้นะถ้ามึงจะนอนขนาดนี้วิ่งทุกคนนะครับวิ่งร้องกรี๊ดกันทั้งหมดครับผู้ชายก็กรี๊ดหมดแบบน้องดุครับขู่ไม่เลิกเลยครับน้องเขาอยู่ข้างนอกครับแล้วคือพวกผมอยู่ข้างบนเนี่ยผมนอนห้องข้างบนแล้วตรงข้างล่างมันไม่มีใครอยู่ครับมันเป็นเหมือนห้องเก็บของอะไรเงี้ยครับแล้วได้ยินเสียงเหมือนน้องหางตีไปตีมาครับก็เลยแปลไม้แย่ดูว่าเป็นตัวอะไรก็มันเป็นน้องวิ่งออกมาเลยแล้วน้องมีคลิปหนึ่งน้องทำท่าจะวิ่งขึ้นมาบนบันไดแล้วพวกผมก็วิ่งแหกปากหนีกันหมดเลยไอ้คราวนี้น้องก็ไปเข้าห้องนั้นแล้วน้องมาหลายรอบแล้วน้องมาเยี่ยมหลายรอบแล้วมีรอบหนึ่งน้องผมนอนอยู่น้องขึ้นมาบนตัวเลยน้องมันบนตัวน้องผมนะแล้วน้องหมูวิ่งออกมาแล้วตัวกระโดดน้องก็หนีไปทางไหนก็ไม่รู้ครับก็หายไปเลยมาแล้วไอ้ไม้มาแล้วไม้มาแล้วไม้ไอ้ไม้ออกมาแล้วไอ้ขึ้นที่นอนแม่ขึ้นที่นอนกูเลยไอ้ขึ้นที่นอนนะตัวเงินตัวทองก็มานอนห้องกูดูมึงขู่กูอีกแล้วเนี่ยกูเจ้าของห้องนะเนี่ยกูเจ้าของห้องกูยังขู่กูอีกโอ้โหเปิดแอร์ไหมเอาไหมโอ้โหพาลูกพาเมียมานอนด้วยก็ได้นะถ้ามึงจะนอนขนาดนี้นั่นแหละว้าวไม่ได้โกงให้ใส่เสื้อให้มันไปแล้วไปได้เมฆไปต่อเมฆได้เอาไปปล่อยแม่หลุดไปลงเลยไปเรื่อยเลยได้ไปข้างนอกก่อนเดี๋ยววิ่งเข้าบ้านวิ่งลงเข้าบ้านลดลงไหมเดี๋ยววิ่งเข้าบ้านอีกช่วงนี้เฮ้ยไม่ได้ประมาณเมื่อวานนี้9 โมงครับ9 โมงเช้าช่วงนั้นซ้อมเสร็จแล้วรอเข้าค่ายนอนแล้วซ้อมตั้งแต่ตี 5ครับตี 5ผมว่าไปตื่นไปวิ่งไปซ้อมแบบเสร็จก็ประมาณ9 โมงกลับมาก็เจอน้องเลยอาบน้ำเสร็จก็เจอน้องเลยน้องน่าจะอยู่ก่อนแล้วแต่พวกผมไม่น่าจะเห็นนะมันมาบ่อยมากเลยตัวเงินตัวทองครับตอนนี้ก็ยังมีตัวเล็กๆอยู่ครับตัวเล็กอยู่ประมาณ2 ตัวแต่ยังจับไม่ได้ไวมากเลยน้องตัวเนี้ยอยู่นานแล้วอยู่นานกว่าเพื่อนเลยอยู่แต่ตัวยังไม่ใหญ่มากตัวตอนนี้ใหญ่เบ้อเร่อเลยไม่เคยไปตีไม่เคยแบบไปตีเขาหรือทำลายเขาครับก็แค่แบบเรียกเขามาจับอะไรแต่น้องมาบ่อยแหละแต่รอบนี้ไม่น่าจะมาเขาน่าจะจับไปส่งไกลอ่ะส่วนใหญ่ไม่พวกผมแบบไม่ค่อยกลัวหรือว่าชินไปแล้วอยู่แบบไม่ค่อยเจอตัวใหญ่ครับมีรอบเนี้ยใหญ่สุดเลยรอบอื่นก็แบบตัวเท่าแขนตัวเท่าขาตัวนิดเดียวแบบไม่ใหญ่มากมีรอบนี้ตัวเบ้อเร่อเลยครับอย่างกับจระเข้ครับเรียกว่าไอ้ด่างเหมือนมันข้างหลังมันที่ค่ายมวยครับมันจะเป็นเหมือนติ๊กกระท่อครับมันยาวไปถึงคลองครับเวลาฝนตกก็จะมีพวกปลามาด้วยนะมีปลามีอะไรมากับฝนหน่อยก็เลยแบบมาด้วยกันหมดเลยบางทีก็มีงูด้วยครับแล้วแต่ลมตอนนี้ก็คือย้ายขึ้นมาอยู่ห้องข้างบนครับห้องข้างบนก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้แต่ก็ผูกพันเนี่ยก็เหงาเลยถ้าเกิดน้องไปอ่ะ